วิกิพีเดียหนึ่งในที่พึ่งสุดท้ายของคนที่พึ่งนึกได้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มีการบ้านต้องส่งนี่วะแต่ยังไม่ได้ทำเลย เจ้าเว็บไซต์นี้นะครับมันก็เป็นเหมือนกับเพื่อนที่ดีที่จะให้เราแบบลอกงานได้โดยไม่ได้งกแล้วก็ไม่ได้ปริปากบ่นอะไรเลยแต่ถ้าหากเราขุดลงไปในวิกิพีเดียดูดีๆเนี่ยบางทีนะครับเราก็อาจจะเจอกับเรื่องสยองที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาโผล่ในเว็บไซต์การศึกษาแบบนี้ก็ได้เอาเป็นว่าจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันแบบชิวๆกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ดีกว่าครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับวิกิพีเดียเนี่ยมันก็คือเว็บไซต์สารานุกรมที่แบบว่าหลายๆคนจะสามารถเข้ามาแต่งเติมกันได้ซึ่งไอเดียตอนที่สร้างขึ้นมานะครับคนสร้างเนี่ยเขาอยากจะให้คนทั่วโลกเนี่ยมาต่อเติมเจ้าสารานุกรมนี้ให้มันแบบสมบูรณ์ไร้ขอบเขตซึ่งไอข้อมูลที่เขาเอามาต่อเติมเนี่ยแหละครับบางทีมันก็เป็นข้อมูลที่แบบเอาไปส่งครูได้แต่บางทีมันก็เป็นข้อมูลที่แบบเอาไปส่งครูนี่ครูต้องหลอนแน่ๆอย่างเช่นเรื่องนี้ครับรถไฟเหาะยูทานาเซียเชื่อได้เลยว่านี่เนี่ยจะเป็นรถไฟเหาะที่ไม่มีใครอยากจะขึ้นไปแน่แม้กระทั่งคนที่ชอบรับรู้ประสบการณ์เสี่ยงตายบนเครื่องเล่นหวาดเสียวด้วยก็ตามเพราะว่าไอ้เครื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่หวาดเสียวอย่างเดียวแต่มันตายจริงๆเลยคือมันมีชื่อเล่นอีกชื่อว่ารถไฟเหาะประหารนะครับที่รับรองว่าทุกคนที่ได้ขึ้นไปเล่นนั้นน่ะจะไม่มีใครรอดชีวิตกลับลงมาอีกเลยว่าแต่ไอ้บ้าที่ไหนเนี่ยมันคิดเครื่องเล่นสัปดาห์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาล่ะรถไฟเหาะนี่นะครับมันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของนักศึกษามหาลัยศิลปะแห่งกรุงลอนดอนนายหนึ่งที่มีนามว่าจูเลียนัสอเบอร์นัสโดยรถไฟเหาะที่ว่านะครับมันก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนมากหรอกก็จะเป็นเครื่องใหญ่ๆเหมือนกับภูเขาอันหนึ่งครับที่เขาจะส่งคนขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต่อด้วยวงกลมม้วนๆเป็นแนวเรียงยาวเลยส่วนวิธีการทำงานของมันนะครับตอนแรกเนี่ยผู้เล่นทุกคนก็จะถูกรถไฟเหาะนำสูงขึ้นไปยังบนฟ้าถึงประมาณ500เมตรนะครับซึ่งเมื่อถึงตรงนี้นะครับก่อนที่รถไฟจะทิ้งตัวลงไปเนี่ยถ้าหากใครกลัวความสูงตอนนี้เขาก็จะมีโอกาสให้ถอนตัวออกจากรถไฟได้ครับซึ่งไอ้ถอนตัวนี้ก็หมายถึงกระโดดลงมาด้านล่างนั่นแหละบ้าไปแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าจะไม่มีใครทำหรอกแต่ถ้าไม่กระโดดลงมานะครับเจ้ารถไฟนี้เนี่ยมันก็จะพุ่งลงพื้นด้วยความเร็วกว่า177กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะดิ่งลงไปยังทางม้วนๆแล้วก็คดตามวงเล็กๆตามที่แอดบอกนั่นแหละแล้วความเร็วนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับความเร็วที่ว่าสมองของมนุษย์บางคนนะเนี่ยอาจจะขาดออกซิเจนได้ครับและเขาก็มีการคำนวณว่าถ้าหากสมองบางคนต้านแรงโน้มถ่วงไม่ได้นะครับก็อาจจะเกิดอาการหน้ามืดหมดสติแล้วก็ชีวิตดับไปในที่สุดแต่ถ้าหากมีผู้เล่นคนไหนเนี่ยสามารถรอดจนถึงตรงปลายของเครื่องเล่นได้นะครับเครื่องเล่นนี้เนี่ยมันก็จะหยุดพร้อมกับหุ่นยนต์ AI อันนึงที่มาโผล่ตรงหน้าฮะแล้วก็คอยแจกลูกตะกั่วกับคนที่ยังรอดชีวิตมาก่อนที่รถไฟเหาะนี้เนี่ยจะแล่นไปยังที่นึงเพื่อที่จะเทร่างกายของคนที่หมดลมหายใจแล้วนะฮะลงไปกองอย่างตรงนั้นแล้วก็แล่นกลับไปที่บริเวณเริ่มต้นเพื่อที่จะไปรับผู้เล่นชุดต่อมาคือนี่มันเครื่องเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยความโรคจิตแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีสวนสนุกที่ไหนฮะที่เขาจะเอาโปรเจกต์นี้เนี่ยไปทำต่อโปรเจกต์ที่บักจูเลโอนัสคิดนะครับมันก็เลยได้เป็นแค่ดรีมโปรเจกต์หรือโปรเจกต์แห่งความฝันไปเท่านั้นเองแต่เรื่องต่อมานี่สิครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สยองกว่าเรื่องแรกซะด้วยมีชื่อว่า Dudloff Pass Incident หรือว่าอุบัติเหตุบนภูเขา Dudloff นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นปริศนาโหดสลัดที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียนะครับกล่าวถึงนักสกี9คนที่ได้ขึ้นไปตายบนภูเขาครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการไปตายแบบธรรมดานะสิเพราะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยขึ้นไปตายด้วยสาเหตุใดและทฤษฎีที่เอามาเสนอทั้งหมดว่าเขาเสียชีวิตไปด้วยไหนเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างจะขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากครับโดยทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องนี้นะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปี1956เรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่ามีนักสกีจำนวน9คนนะครับที่เคยเรียนอยู่สถาบันเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้แนะนำขึ้นไปปีนยังภูเขาหิมะตามปกติฮะคือปกติแล้วเนี่ยคนพวกนี้เขาก็เป็นคนรัสเซียเขาก็ไปเล่นสกีอะไรบนภูเขาอยู่แล้วใช่ไหมประสบการณ์ด้านการเล่นสกีของพวกเขานี่เนี่ยก็นับว่ามีฝีมืออย่างดีเลยแหละแต่นั่นเองนะครับมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นสภาพของพวกเขาเนี่ยแบบที่ว่ายังหายใจอยู่เพราะว่าในเวลาต่อมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ขาดการติดต่อไปเลยครับจนกระทั่งทีมกู้ภัยเนี่ยก็ต้องขึ้นไปค้นหาซึ่งสิ่งแรกที่ทีมกู้ภัยได้เจอนะครับก็คือสภาพของเต็นท์นักสกีฮะที่จมอยู่ใต้กองหิมะหมดเลย
มีลักษณะที่แบบพังยับเยินเหมือนโดนหิมะถล่มใส่เลยแต่ที่แปลกก็คือไอ้พวกของใช้ต่างๆของนักสกีนะครับมันก็ยังอยู่ในเต็นท์นั่นหมดเลยราวกับว่าพวกทั้งทีมนักสกีทั้งหมดเนี่ยเขาจะรีบหนีอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปจากเต็นท์ครับก็เลยไม่ได้แบบหยิบอะไรไปด้วยเลยแม้กระทั่งเสื้อหนาวก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเร่งรีบอะไรกันนะครับแต่ทันทีที่ทางทีมกู้ภัยได้เห็นนะครับก็รีบแกะเกาะตามทางที่นักสกีได้ทิ้งไว้จนกระทั่งในเวลาต่อมานะครับทางทีมกู้ภัยก็ค่อยๆได้ค้นพบกับสิ่งสยองขวัญที่ค่อยๆเปิดมาทีละตอนทีละตอนนะครับนั่นก็คือรอบแรกเนี่ยเขาก็เจอกับกลุ่มนักสกี1กลุ่มในจำนวน9คนนะฮะกลายเป็นมัมมี่แช่แข็งซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยจะจากไปด้วยการสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปนะครับก็คือแบบเล่นพุ่งออกมาจากเต็นท์ไม่ได้ใส่เสื้อหนาวแบบนี้บรรยากาศความหนาวแบบโหสลัดของรัสเซียเนี่ยก็ได้เก็บพวกเขาไปเป็นน้ำแข็งเลยครับแต่ถ้าว่าพอสืบดูบริเวณร่างกายของนักสกีบางคนนะครับบนกะโหลกของพวกเขาเนี่ยมันก็มีรอยร้าวเหมือนกับว่าจะโดนอะไรกระทบอยู่และเมื่อทางทีมกู้ภัยเนี่ยได้เดินสำรวจต่อไปอีกนะครับเขาก็เริ่มพบกับร่างมัมมี่ของนักสกีร่างอื่นครับที่ก็ค่อนข้างจะสยองมากกว่าร่างที่แล้วที่เขาเจอมาอีกนั่นก็คือตามร่างกายของพวกคนเหล่านี้นะครับมันก็จะมีความโหดสยองมากกว่าร่างที่แล้วครับก็คือบริเวณร่างกายถ้ามองเผินๆภายนอกเนี่ยมันก็ดูปกตินะแต่ถ้าว่าไอ้พวกเครื่องในตับไตไส้พุงอะไรเนี่ยมันแตกหมดเลยฮะเหมือนกับว่ามีอะไรเนี่ยมากระแทกพุ่งชนอย่างแรงส่วนบางร่างที่เขาได้พบต่อมาเนี่ยมันก็มีอาการแบบลูกตาหายบ้างลิ้นหายบ้างนี่ทำไมแอดไปนึกถึงหนังเรื่อง The Mummy ไงก็ไม่รู้ไอ้ตอนที่ฉากมัมมี่มันมาเอาชีวิตคืนนั่นน่ะและสิ่งที่น่าแปลกที่สุดนะครับก็คือหลังจากที่เขาได้นำร่างทั้งหมดมาแล้วเนี่ยกลับมาตรวจสอบเสื้อผ้าของพวกนักสกีนะครับก็พบว่าเสื้อของแต่ละคนเนี่ยมีการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีขั้นแบบเข้มข้นเลยครับแล้วร่างกายทั้งหมดของนักสกีเนี่ยมันก็มีสีคล้ำๆแปลกๆพร้อมกับมันมีรายงานด้วยนะครับว่าเส้นผมของพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นสีเทาหมดเลยด้วยความแปลกทั้งหมดทั้งมวลนี่เองนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยยิ่งเป็นปริศนาที่คนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไปโยงกับอะไรฮะคือมันเป็นไปได้ตั้งแต่หิมะถล่มหลุดเข้าไปในฐานทัพของกองทัพของรัฐบาลแล้วก็ไปโดนกัมมันตภาพรังสีอะไรเข้าหรือจะเป็นแนวแฟนซีอย่างโดนพวกเยติมนุษย์หิมะไล่มนุษย์ต่างดาวมาจับเวทมนต์คุณไสบางคนเขายังคิดเอาไว้เลยซึ่งจนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ในเคสนี้เลยแต่บางทีไอ้เรื่องราวการค้นพบมัมมี่สยองขวัญแบบนี้นะฮะมันก็แบบไม่ต้องขึ้นไปบนภูเขาหรอกบางทีตามตึกราบ้านช่องที่เราได้เห็นกันในเมืองหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านเรานะฮะก็อาจจะมีซากมัมมี่อยู่ก็ได้อย่างเช่นเรื่องต่อมาครับแม่นางจอยซ์วินเซนต์เธอผู้นี้นะครับก็เป็นสาวอังกฤษคนหนึ่งครับที่ได้เสียชีวิตไปในบ้านเมื่อปี2003แต่ที่น่าแปลกก็คือกว่าที่ร่างกายของเธอจะถูกค้นพบนะครับมันก็ปาไปนู่นปี2006แล้วสภาพตอนที่เขาได้ไปค้นพบเนี่ยฮะร่างกายของเขานะครับก็เปลี่ยนเป็นโครงกระดูกไปเรียบร้อยแล้วข้างๆร่างของเธอนะครับก็จะมีของขวัญคริสต์มาสต่างๆที่เหมือนกับว่าเธอกำลังจะห่อไปส่งให้ใครพร้อมกับแบบทีวีที่เปิดให้ดูเธออยู่ตรงหน้ามาตลอด3ปีนั่นแหละครับนอกจากนั้นนะครับตอนที่ไปพบเธอเนี่ยไอ้พวกเครื่องฮีตเตอร์ทำความร้อนอะไรมันก็ยังเปิดอยู่ดูดีหมดเลยว่าแต่ทำไมหญิงสาวคนนี้ถึงได้จากไปแบบ3ปีโดยที่ไม่มีใครเอะใจเลยว่าเธอเนี่ยจากไปไหนแล้วประวัติคร่าวๆของหญิงผู้นี้นะครับก็คือเธอเนี่ยได้เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ยังบ้านดังกล่าวหลังจากที่เธอได้ลาออกจากงานในปี2001นะฮะว่ากันว่าในตอนนั้นเองเนี่ยเธออาจจะโดนล่วงละเมิดอะไรบางอย่างหรือไม่ก็ทะเลาะกับสามีครับแล้วก็เลยย้ายออกมาอยู่คนเดียวแต่ทว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นครับก็คือเธอเนี่ยเริ่มติดต่อกับคนภายนอกน้อยลงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวก็ตามนะครับจากตอนแรกเนี่ยก็เขียนจดหมายหาอะไรกันบ้างหลังๆก็แบบแทบจะไม่ได้เขียนอะไรกันเลยจนเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งที่เธอไม่ได้แบบติดต่ออะไรกันมาคือพวกฝรั่งเขาไม่ได้เหมือนกับคนไทยนะครับที่แบบว่าครอบครัวจะแบบสนิทสนมชิดเชื้ออะไรกันแต่บางคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมแบบ3ปีเนี่ยนะที่ได้จากไปแล้วเพื่อนบ้านอะไรนี่ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหรือก็ต้องบอกว่าอย่างแรกนะครับก็คือเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนบ้านอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นนะครับเวลาช่วงที่เธอจากไปเนี่ยเธอก็แบบไม่มีใครมาสนเลยนอกจากนั้นนะครับไอ้โทรทัศน์ในบ้านของเธอเนี่ยมันก็ยังได้ถูกเปิดตลอดมา3ปี my god ส่วนทางด้านล่างของอาคารนะครับมันก็มีกองขยะกองโตอยู่ก็เลยทำให้ตอนที่ร่างกายเธอเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นนะฮะ
มันก็มีคนได้กลิ่นนั่นแหละแต่ทว่าเขากลับคิดว่ามันเป็นพวกกลิ่นจากขยะกองโตที่ได้อยู่ข้างล่างอาคารนั่นนะครับส่วนค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟของบ้านนะครับก็ว่ากันว่ามันถูกจ่ายให้โดยสมาคมเคหสถานของลอนดอนครับก็คือเธอก็แบบอยู่ฟรีๆนั่นแหละดังนั้นนะครับด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เองที่มารวมกันเนี่ยมันก็เลยเป็นการตัดขาดโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดมีอะไรก็ไม่รู้พวกเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็เลยได้มาเช็คที่บ้านเธอแล้วก็พบว่าเธอน่ะซี่แงไปแล้วแต่ทว่าสาเหตุการตายของเธอนะครับมันก็ไม่มีใครทราบได้แน่นอนเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเนี่ยมีประวัติทางด้านติดยาอาชญากงอาชญากรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่าเธอนะครับจะโดนผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยบุกเข้ามาทำร้ายในห้องเพราะอย่างที่บอกไปครับซากของเธอเนี่ยได้กลายเป็นกระดูกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งการที่เจ้าหน้าที่จะมาชันสูตรกระดูกอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากครับและสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเป็นแม่นางจอยซ์เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับเขาเอา DNA จากตรงฟันที่มันเหลือตรงกระโหลกอะฮะไปตรวจเอาซึ่งถ้าใครอยากรู้ลึกถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเขาก็มีเอาไปทำเป็นหนังด้วยนะชื่อ Dream of a Life อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยลองไปหาดูนะครับอ๋อแล้วก็ไอ้เรื่องแรกที่มีคนหายไปในภูเขาเนี่ยก็มีคนเอาไปทำหนังด้วยนะชื่อว่า Devil's Pass ถ้าใครไปดูแล้วหนุกไม่หนุกอะไรยังไงก็มาเม้นบอกแอดด้วยนะเดี๋ยวแอดจะตามไปดูเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกับเรื่องต่อมาเลยดีกว่าครับกับโรคมนุษย์หินนะฮะหลายๆคนนะครับก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราวของแม่สาวกอก้อนอย่างเมดูซ่าหรือว่าเคยดูเรื่องพวก Game of Thrones ใช่มั้ยครับซึ่งไอ้พวกดังกล่าวที่แอดกล่าวมาเนี่ยมันก็จริงมีพลังที่แบบสามารถสาปให้มนุษย์กลายเป็นหินได้ใช่มั้ยฮะซึ่งไอ้นั่นเองเนี่ยแหละก็เป็นนิยามของโรคนี้เลยแต่ทว่าความเป็นจริงนะครับมันกลับน่ากลัวมากกว่าเรื่องราวในเทพนิยายหลายเท่าเลยครับโดยโรคประหลาดที่มันได้เขียนในวิกิพีเดียโรคนี้นะครับมันก็มีชื่อทางการแพทย์ว่าFibrospacia ossificans progressiva หรือว่า FOP นะครับโอ้ยชื่อยาวมากโดยเจ้าโรคประหลาดดังกล่าวนะครับถ้าหากใครเป็นมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของพวกเขาฮะแข็งขึ้นมาอันนี้นี่คือแข็งคนละแข็งแบบที่บางคนคิดกันนะอย่างเช่นแขนแข็งขาแข็งข้อพับแข็งกระดูกกระเดี่ยวแข็งอะไรแบบนี้นะครับแล้วเมื่อแข็งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถขยับได้ด้วยนะครับโดยสาเหตุการที่เกิดโรคนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดเจนครับว่ากันว่ามันอาจจะเป็นการผิดปกติมาจากการกลายพันธุ์บางตัวของกรรมพันธุ์มนุษย์ก็ได้ที่จะทำให้การซ่อมแซมตัวของร่างกายแล้วนะครับมันเกิดอาการผิดปกติออกไปฮะคือส่วนใหญ่เวลาที่ร่างกายเราได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียกล้ามเนื้อตรงไหนไปเนี่ยร่างกายมันก็จะสร้างมาเป็นเนื้อเยื่ออันใหม่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครคนไหนเป็นโรคนี้นะครับเจ้าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเนื้อเยื่อนะฮะมันกลับกลายเป็นกระดูกครับและเพื่อนๆลองคิดดูไอ้กล้ามเนื้อนุ่มๆที่ปกติมันยืดหดได้นะพอมันกลายเป็นกระดูกใช่ไหมฮะมันก็ขยับไม่ได้สิซึ่งบางทีนะฮะถ้าหากอาการนี้เนี่ยมันไปเกิดบริเวณพวกเส้นเอ็นอย่างที่เอ็นปากเอ็นข้อศอกอะไรแบบนี้นะครับคนพวกนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถอ้าปากขยับพูดได้เลยฮะก็จะค้างไว้อย่างนั้นนะฮะหรือถ้าหากมันไปเกิดขึ้นตรงบริเวณปอดหรือว่าชายโครงอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้คนป่วยเหล่านั้นนะครับมีอาการหายใจไม่คล่องเลยครับก็คิดสภาพเวลาที่เราเป็นหวัดคัดจมูกอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกหายใจแบบฟึดๆไม่เต็มปอดเนี่ยมันรู้สึกลำคาญไหมนั่นแหละฮะคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาต้องประสบกับความลำบากแบบนี้ไปตลอดชีพเลยซึ่งมันก็ยังเป็นโรคที่หาการรักษาไม่ได้นะครับและบางทีถ้าหากว่าอาการนี้เนี่ยมันลามไปจนกระทั่งกินทั่วร่างกายแล้วก็คนคนนั้นนะครับก็อาจจะตายไปได้ในที่สุดครับคล้ายๆกับโดนมนต์สะกดของเมดูซ่าอะไรแบบนี้เลยซึ่งเอาจริงๆไอ้โรคนี้เนี่ยมันน่าจะโหดกว่าเมดูซ่าอีกนะเพราะนั้นแบบโดนปุ๊บแล้วตายปั๊วไงแต่อันนี้คือทิ้งระยะแบบให้ตายอย่างช้าๆแต่ว่าพูดถึงเรื่องทิ้งไว้ให้ตายอย่างช้าๆเนี่ยไอ้วิกิพีเดียนะครับมันก็มีอีกเรื่องดาร์กๆนึงเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเกาะนึงครับที่เขาส่งคนเนี่ยให้ไปตายกันเองโดยเกาะนี้นะครับมันมีชื่อว่าเกาะนาซิโนครับคือถ้าใครเคยดูหนังญี่ปุ่นเรื่อง Battle Royale นะครับที่เขาจะมีการจับนักเรียนเด็กดื้อหลายๆคนเนี่ยเอาไปทิ้งไว้บนเกาะให้พวกมันเนี่ยไฟกันเองจนกระทั่งตายมาจนเหลือคนสุดท้ายนะฮะเกาะแห่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะฮะในดินแดนแห่งโซเวียตครับที่ตอนนั้นเนี่ยถูกปกครองโดยผู้นำเผด็จการสุดโหดอย่างโจเซฟสตาลินซึ่งการที่เขาคิดค้นเกาะนี้ขึ้นมานะครับว่ากันว่าเขาเนี่ยจะทดลองอะไรสักอย่างบนเกาะนี้
คือทดลองว่ามนุษย์เราเนี่ยจะสามารถทนต่อสภาพความทรหดอะไรได้ขนาดไหนและไอ้พวกความทรหดแบบนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นสัตว์ร้ายได้หรือเปล่านั่นแหละครับเขาก็เลยส่งคนจำนวนหนึ่งครับไปยังเกาะแห่งนี้ที่มันเนี่ยเป็นเกาะที่ถูกน้ำล้อมเอาไว้แล้วก็ไม่มีที่ไหนเนี่ยสามารถจะหนีออกไปได้ฮะแล้วถ้าหากจะหนีออกมานะครับบริเวณรอบๆเนี่ยมันก็จะมีทหารที่แบบเตรียมสอยตลอดเวลาเลยครับแต่พอจะถอยกลับไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนะครับสภาพบนเกาะเนี่ยมันก็แบบกันดารซอกคราวซะเหลือเกินจนในที่สุดนะครับมันก็ได้ทำให้ผู้คนบนเกาะเนี่ยมันได้ก่อเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้าอยากฟังเรื่องนี้แบบละเอียดแล้วก็ลิงก์แอดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยเด้อบ๊ายบาย